ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาสรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมั่นและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเรียกผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับการเดินทางครั้งใหม่นะครับผมนะฮะหลายคนก็ขอเข้ามาแหละนะครับผมนะบอกว่าพี่ทำ24ชั่วโมงสักทีสิทำให้แล้วนะครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะชื่นชอบกันบ้างหรือเปล่านะครับผมนะฮะกับการเดินทางครั้งใหม่ของพี่ถามว่าพี่เนี่ยคลิปนี้จะมีสาระไหมบอกเลยว่าบอกไม่ได้ไม่บอกดีกว่านะครับผมนะก็ลองดูเอาเองละกันนะครับผมนะว่าในคลิปวิดีโอนี้จะมีสาระหรือเปล่าหรือจะมีแต่ความเฮฮาปาร์ตี้หรือสักกระเบือสุดเตียนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะอาจจะมีคำหยาบบ้างแล้วก็ขออภัยด้วยละกันผู้ชมก็นั่นแหละนะครับผมนะฮะใช้จักรยานในการรับชมละกันนะครับผมนะฮะใครไม่มีจักรยานก็มอไซค์ก็ได้แล้วแต่เลยผู้ชมโอเคอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราทำการเลือกโจรสลัดก่อนเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าตั้งใจจะมาเป็นโจรสลัดอยู่แล้วนะครับผมนะฮะกับเจ้าเบคอนตัวใหม่นะครับผมนะฮะแนะนำชื่อหน่อยละกันนะครับผมนะชื่อของพี่มีนามว่าHPR หามใหญ่ครับผมนะเหมือนจะเป็นปมตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะเป็นการแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดานะครับผมนะฮะมองไปมองมากูนึกว่าโปรนะครับผมนะฮะไอดีไก่อะไรประมาณนี้แต่รู้สึกว่าเสียงแดดกูหายฮัลโหลอ๋อไม่ใช่กูปิดเสียงไว้เองโทษทีแม่ให้มาแนววัยอีกแล้วนะครับผมนะเด็กและเยาวชนดูเยอะนะครับคุณผู้ชมโอเคไปพูดพร่ำทำเพลงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราทำการใส่เดี่ยวกับเจ้าแบนดิตกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็อันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะ ASWD นะครับผมนะเป็นการเดินซ้ายเดินขวาไม่ต้องสอนกูเชื่อว่าหลายๆคนนั้นเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยก็คืออ้าฮ่ามองหน้าทำไมไอ้นมอยากมีเรื่องกับข้าเหรอฮะมาดิครับมาต่อยพอดีแบบเซียนเหลือเกินนะครับผมนะฮะเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวอะไรอย่างงี้ไม่ทันแล้วนะครับผมนะฮะอยากใส่เดี่ยวกับคนเท่านี้นะครับผมแน่น้องๆต่อยมันเข้าไปอัดหน้ามันเข้าไปอัดหน้ามันเข้าไปเอ้ยปะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเวล2แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ดิคอมแบทของเรานะครับผมนะฮะความชำนาญนะครับผมนะยิ่งต่อยก็ยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองนะครับน้องๆนี่เป็นไงเอาไปไหนแล้วเอาอยู่นี่นะครับผมนะฮะพอดีแบบโอ้เฮ้ยพักมันไปหน่อยนะครับน้องๆก็ตอนนี้นะครับผมนะมีเลเวลเป็น2แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับเควสใหม่เอ้ยเดี๋ยวเควสมันยังไม่สำเร็จเลยเหมือนมึงรีบอะครับน้องๆโอ้โหตอนนี้ก็เลเวลอัพเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องๆทำไมมันง่ายอย่างงี้เนี่ยทำไมรู้สึกว่าแบบนี้มันคนลิขี้ทำไมมันนิ่มอย่างงี้คุณผู้ชมฮะเควสแรกผ่านไปนะครับผมนะฮะเควสต่อไปไฟเริ่มไหม้สะบงคากทุยไม่ใช่นะครับผมนะฮะนั่นมันหลวงปู่เข็มหรือเปล่าตอนนี้ก็ทำการใส่เดียวกับเจ้าแบนดิตหน้าตาเดิมๆอีกแล้วนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าทำไมมันต่อยไม่ค่อยเข้าเลยนะฮะรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ได้อัพสแต็กหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตอัพสแต็กก่อนนะฮะสแต็กของเราตอนนี้มี12นะครับผมนะเดี๋ยวเราเล่นเป็นหมัดก่อนเลยนะกันนะครับผมนะฮะจะได้ต่อยแรงๆอะไรอย่างงี้นะครับคุณผู้ชมฮะต่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่อีไงนะครับผมนะฮะมีสกิลให้กดใช้เราก็ต้องใช้หน่อยนะครับผมนะฮะก็วางแผนไว้อยู่นะครับผมนะว่าจะเล่นเป็นทางด้านของสายดาบเหมือนกันนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะต้องดูเรื่องของผลปีศาจด้วยนะครับผมนะถ้าได้ผลโลเกียขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะดีไม่น้อยเลยคุณผู้ชมฮะอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับผมนะน้องๆคนดีๆก็แบบจะได้มีทางเดินนะครับผมนะโอ้โหเวล7แล้วเหรอโอ้ยไวจังเลยอะครับน้องๆมาต่อกันที่เควสที่3นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็มีเฮ้ยเดี๋ยวมีเงินแล้ววะเดี๋ยวไปซื้อดาบได้ป่าววะเดี๋ยวเล่นเป็นสายดาบก่อนนะครับผมนะตอนนี้คือยังไม่มีโอกาสได้สุ่มเดี๋ยวหาตังค์ซื้อผลปีศาจสักผลก่อนนะผลอะไรเป็นผลโลเกียบ้างเฮ้ยแสนนึงเลยโอ้ห่างไกลอย่างกับพ่อกับลูกนะครับผมนะน่าจะไม่ไหวนะครับผมนะอาจจะเล่นเป็นทางด้านของสายเฮ้ยมึงโอ้โหมึงเดินออกมาไกลมากเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจัดการก่อนโอ้โหวิ่งแค่มาดูแค่นี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวทำการซื้อดาบก่อนละกันเป็นดาบคาตานะละกันนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะถามนะครับว่าคาตานะกับคาตลัดเนี่ยมันต่างกันยังไงก็เอาจริงๆมันก็ไม่ต่างนะมันต่างกันแค่ชื่อว่าคาตลัดกับคาตานะแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบความสวยงามนะครับผมนะฮะก็ไม่ได้มีความเสียหายหรือว่าอะไรเพิ่มเติมหรอกนะครับผมนะหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะก็ลองเอามาใช้ดูละกันนะครับอันนี้ตีเท่าไหร่อุ้ย9เองเหรออ๋อแต่เราต้องใช้หมัดดิหมัดตั้ง12แรงกว่าเยอะนะครับนี่ไงนะครับผมนะฮะอย่ามาห้าวแถวนี้นะครับโอ้โหตีซุปเป็นแตกตีเป็นแตกเลยนะครับผมนะฮะไปสกิลใส่แบบนี้เลยมันนามันหนกแล้วเกินส่วนตัวคิดว่าเนี่ยนะครับผมน่าจะฟาร์มเกราะนี้ไปประมาณสัก100ไม่ใช่ร้อยบ้าเราฟาร์มเป็น100เวลเลยเหรอน่าจะประมาณสัก15เวลนะครับผมนะเพื่อเป็นการแบบแบบข้ามเกาะไปปุ๊บเราจะได้ฟาร์มอะไรง่ายๆประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ตอนนี้เวล9เราก็แป๊บเดียวนะครับผมนะอีกสักพักนึงก็น่าจะข้ามเลเวลข้ามเกาะได้แล้วล่ะนะครับผมนะคุณผู้ชมบอกกันเลยนะครับผมนะ EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมนะฮะผิดพลาดประการใดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็อย่าไปจดไปจำมันละ
ละกันนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าพี่จริงๆพี่พูดตรงว่าพี่ไม่เคยทำคอนเทนต์แบบนี้เลยส่วนมากเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์แนวสอนให้ความรู้นะครับผมนะฮะวิธีทำนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ว่ากันไปเฮ้ยอะไรวะอ๋อเน็กไอแลนด์นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยคุณไปเกาะต่อไปได้แล้วนะก็เดี๋ยวค่อยไปไงใจร้อนอ่ะเราอ่ะแล้วกูฟาร์มกูไม่รับเควสด้วยเนี่ยนะโอ้โหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมฮะขอรับเควสก่อนหน่อยละกันนะครับผมนะอย่าชวนคุยสิชวนคุยแล้วแบบลืมรับเควสเลยอย่างนี้นะครับผมน้องๆเอาจริงๆก็คือบรรยากาศมันเริ่มหนาวแล้วด้วยนะช่วงนี้นะก็นั่นแหละนะครับผมนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะใครที่อยู่บนเขาบนดอยก็อย่าลืมก่อไฟไว้บนบ้านด้วยนะครับผมนะฮะก็จะได้แบบเพิ่มความอบอุ่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะแต่จริงๆแล้วก็อยากให้ก่อข้างล่างมากกว่าเดี๋ยวเผื่อไฟไม่บงไม่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมค่าหัว310นะครับผมนะฮะโอ้โหนี่เราเก่งขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหต่อยกับมอนพวกนี้ก็มีค่าหัวเหรอโอ้โหเพิ่งรู้นั่นเนี่ยนะครับน้องๆตอนนี้ก็ทำการใส่เดี่ยวกับมอนไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เหลือตัวเดียวนะครับผมนะสำหรับเควสนี้ของเรานะครับผมนะอ่าฮะเวล13แล้วนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายฟาร์มเร็วแล้วก็ฟาร์มดีด้วยนะครับผมนะฮะมาดิตายไป1นะครับผมนะฮะตอนนี้คือเราเก่งที่สุดนะในหมู่บ้านนี้นะครับผมนะไม่มีใครสู้เราได้ล่ะโอเคตอนนี้มีตัง 4,000 แล้วเดี๋ยวขออนุญาตอัพสแต็กก่อนนะครับผมนะน้องๆก็เดี๋ยวเราทิ้งไปที่หมัดรัวๆเลยละกันนะครับผมนะฮะในการต่อยชกตีนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะอัพหมัดให้ตรงให้ตันกันก่อนนะครับก็เน้นหมัดอย่างเดียวนะครับผมนะต่อยมันๆเลยละกันก็คือเราไม่ต้องเทไปที่ไหนเพราะว่าเลือด100นึงเราก็เพียงพอแล้วล่ะนะครับผมนะฮะแค่นี้ก็ไม่ตายแล้วล่ะมีหมัดดีนะครับผมนะก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมนะฮะเดี๋ยวฟาร์มมาตรีหมัดให้ได้ทั้ง2สกิลก่อนน่าจะหลูเลยนะครับผมนะฮะมาต่อกันนะครับผมนะฮะเควสอันต่อมาเนี่ยนะครับผมนะฟาร์มมันๆไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะอัพสแต็กหมัดรัวๆยาวๆไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะอุ้ยนิดเดียวนะครับผมนะฮะเวล14ละอีกสักเควสนึงละกันนะครับผมนะฮะเฮ้ยว้าวจะมาขิงแหละรู้เลยกูก็เคยเป็นนะครับผมนะฮะมาขิงผู้เล่นใหม่อะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะอย่าให้กูได้โหดบ้างละกันนะพวกนี้เนี่ยแหมทำมาเป็นแบบโชว์แอคโชว์กลางโชว์อะไรอย่างงี้ไงตอนนี้เราเวล15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นน้องๆเดี๋ยวเราทำการย้ายหมู่บ้านนะครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านแล้ววะน่าจะเป็นหมู่บ้านเกาะเริ่มต้นนะครับผมนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนน่าจะไปเกาะลิงเกาะต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะจะว่ายน้ำไปก็กระไรอยู่นะน่าจะปวดแขนหน้าดูนะครับขอเช่าเรือไปดีกว่านะครับเรือที่น่าเช่านะครับผมนะฮะโอ้โหเรือ300ราคาโคตรถูกโอ้โห 1,000 ก็ถูกไปกูว่าไปเรือฟรีดีกว่าเรือฟรีดีกว่านะครับผมนะฮะประหยัดตังค์ด้วยนะครับผมนะจะได้ทำการเก็บตังค์ไว้ซื้อดาบซื้ออะไรอย่างงี้นะครับผมนั่นน้องๆหลังจากขับเรือมาได้สักพักนะครับผมนะฮะผลปรากฏว่าเฮ้ยมีผู้ใจดีใจบุญนะครับผมนะฮะเอาผลมาให้ว่าเฮ้ยเป็นทางด้านของผลควันเอ้ยไม่ธรรมดาเลยครับผมนะเราก็วีดวงเหมือนกันนี่นานะครับผมเฮ้ยผลพิซซ่าเขาให้เราแหละไม่ได้ขโมยใช่ไหมเขาวิ่งไปแล้วครับน้องๆโอเคไม่รอช้าเรารีบกินก่อนเลยนะครับผมนะฮะงับนี่โอ้โหเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับปิ้วโอ้โหโคตรแรงครับน้องๆยังไม่โดนเลยแหมพูดทรงเดชไปเฉยนะครับคุณผู้ชมผลแรกของพี่นั้นนะครับผมนะที่กินไปคือผลควันนั่นเองนะครับผมนะแล้วของน้องๆเองล่ะผลแรกที่น้องๆกินกันนั้นเป็นผลอะไรนะครับผมนะเป็นสายโลเกียหรือว่าสายโซออนหรือว่าสายพารามีเซียสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมน้องๆของพี่เนี่ยเป็นผลควันของวินสโมเกอร์นะครับผมนะฮะเอวิเดย์นะครับผมนะถามว่าชอบไหมก็น่าจะประทังความหิวความอะไรได้อยู่นะครับผมนะฮะก็ลองเล่นไปก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเงินก็คงจะต้องหาเงินซื้อใหม่นะครับผมนะสำหรับผลสโมกเอวิเดย์อะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะเป็นผลควันโง่โอ้ก็ยังดีแหละนะครับผมนะดีที่มีผลปีศาจนะครับขออนุญาตรับเควสหน่อยละกันนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวดูซิว่าจะรับเควสอะไรได้บ้างนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวนะมันตอนนี้เวล15ใช่ไหมเดี๋ยวเรารับกอริลงกอริล่าเลยดีกว่ามาดากอริล่าก่อนเลยละกันกอริล่าจ๋าอยู่ไหนจ๊ะนะครับผมนะฮะน้องๆเดี๋ยวนะอันนี้มันมังกี้นี่เดี๋ยวรับเควสผิดเปล่าวะอุ้ยทรมานจริงเนาะกระโดดได้แค่2ขั้น3ขั้นเอารับมังกี้ก่อนละกันนะครับผมนะไหนๆก็มาเกาะนี้เดี๋ยวเราฟาร์มมังกี้ก่อนดีกว่านะครับผมนะน้องๆก็นั่นแหละนะครับผมนะฮะมีผลดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมนะฮะโอ้โหฟาร์มอย่างโคตรดีไม่ทรมานด้วยนะครับผมนะฮะก็คือบอกแล้วนะครับผมนะเลือด100นึงก็เพียงพอแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะพยายามนะครับผมนะฮะฟาร์มให้เวลของตัวเองนั้นนะครับผมนะฮะมากกว่ามอนนั่นเองนะครับผมนะฮะมันจะกลายเป็นผลโลเกียที่แบบมีคุณภาพมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคือไม่ว่ามอนจะกี่ตัวเนี่ยนะครับผมนะฮะเราก็สามารถที่จะฟาร์มมันได้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตอัพเลเวลก่อนละกันนะครับเป็นทางด้านของหมัดรัวๆเลยละกันนะครับผมนะฮะจะได้มี energy ใช้นะครับผมนะฮะแถมมีดาเมจหมัดที่รุนแรงแบบนี้ด้วยนะครับปิ้วนะครับผมนะฮะใกล้มาตาลี20ละเฮ้ยโดดไม่ขึ้นว่ะขึ้นแล้วโอ้ย
เมื่อยเอ้ยเกือบตกอยากได้ผลพิศดารแบบราคาแพงๆหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยมีหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็อยากจะหาอยากจะเจออยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะใครใจดีมาสุ่มให้หน่อยแล้วนะครับผมน้องๆโอ้โหผลควันเอาจริงๆมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันไม่สุดไงตรงนี้มีกล่องจําได้อันแน่เจอด้วยนะครับผมนั้นน้องๆล่าสุดก็เลเวล20ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูซะหน่อยแล้วกันว่ามันใช้เลเวลเท่าไหร่ในการสุ่มผลนะครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่านะครับผมผลพิศดารเนี่ยนะครับผมนะจะมีการคูลดาวน์นะครับผมนะฮะหลังจากสุ่มไปแล้วเนี่ย2ชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมงสุ่มได้1ครั้งนั่นเองนะครับผมนะฮะได้เลยเดี๋ยวเรากดไปก่อนนะครับแล้วเขาบอกว่าค่อยกลับมาสุ่มใหม่แล้วกันคุณต้องเลเวล50เลยเหรออ๋อใช้เลเวล50ในการสุ่มปะโถเอ้ยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินครับนะไปโอ้เฮ้ยมันจะตายวะโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมนะผู้ชมฮะตอนนี้เราก็เลเวล20แล้วนะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะฟาร์มเกาะต่อไปได้แล้วนะครับผมนะเป็นเกาะที่แยกออกจากเกาะลิงนั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะเป็นคาร์ดั้งของกอริลล่านะครับผมนะฮะอ้าวอยากโดนลุมว่ะสองคนเลงเนี่ยนะครับคุณภาพเลยนะครับผมผู้ชมมาบอกเลยว่ามีผลโลเกียนี่คือแบบเหมือนชนะไปแล้วครึ่งนึงอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะก็เป็นผลที่ใครหลายๆคนนั้นต้องการนะครับผมนะสำหรับมือใหม่แล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบต้องการฟาร์มเลเวลอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะเหมาะมากๆเลยเพียงแค่เรานะครับผมนะฮะมีเลเวลมากกว่ามอนหรือเท่ากับมอนนะครับผมนะเราก็จะสามารถเป็นผลโลเกียได้นะครับผมนะฮะแต่ถ้าเรามีเลเวลน้อยกว่ามอนเนี่ยคำว่าผลโลเกียมันก็ไม่มีผลนะครับผมนะอันนี้เป็นกิจความรู้ละกันนะแหมมีสาระเฉยคุณผู้ชมนี่ไงนะครับผมนะฮะโอ้โหแปดตัวเหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะลำบากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะยิ่งไม่มีคูณ2มัตเตอรี่ยิ่งไม่มีคูณ2เลเวลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าทุกยากลำบากมากๆนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับผมนะพี่จะเล่นเป็นร่างของสายฟรีด้วยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสายฟรีแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับผมนะตอนนี้เราก็มีเงินหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้คือ23ใช่ไหมฮะเลเวลกอริลล่าเหมือนเดิมละกันนะครับผมนะฮะก็วิ่งไปวิ่งมาโอ้โหลำบากเกินนะครับอัพเอเนอร์จีมาเนี่ยนะครับผมนะฮะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะเหมือนแบบจะกระโดดไปกระโดดมาก็หมดแล้วอะไรอย่างงี้นะโอ้โหรู้สึกมันตีไม่ค่อยเข้าเลยว่ะเดี๋ยวนะอัพสแต็กก่อนหรือเปล่าต้องอัพสแต็กอัพเป็นหมัดละกันนะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับผมนะเลือด100ก็เพียงพอแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราตีไซ30เลยเหรอโอ้โหเลือดเป็น100เลยนะครับผมนะฮะน่าจะตี3 4ทีน่าจะแตกโอ้โหเลือดมึงเท่าไหร่เนี่ยฮัลโหลเลือดมึง 5,000 ป่ะเนี่ยโอ้โหทำไมตีหลายทีมึงกว่าจะแตกวะฮัลโหลแตกไปอีก1นะครับผมนะฮะทำไมเราเก่งอย่างงี้เนี่ยเอ้ยเจ้าทะเลไม่ใช่นะครับผมนะฮะหูฝาดป่ะวะไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นทางด้านของผลแมกมาหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดเสียงแม่งมันโคตรเหมือนเจ้าเลยอะแล้วเขาทำอะไรกันตรงนู้นอะโอ้โหมีผลพระด้วยว่ะอยู่ตรงนู้นอะเขาโคตรเก่งกันเลยนะครับผู้ชมฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการเดินทางของพี่นะครับผมนะฮะสนุกกันบ้างหรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผู้ชมและที่สำคัญนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมนะฮะเจ้าเบคอนตัวนี้จะทำให้ดีที่สุดเลยนะครับผมนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะครับผู้ชมฮะโอเคในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับเบคอนขอตัวก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย